จุดแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจน้ำท่วมในวันนี้อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำฉีนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรครับทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็มีการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและมีการเสนอแผนในการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนในภาพรวม3โครงการต่อนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมครับที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยที่วัดกลางศรีไตรภูมิจุดนี้มีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น24ครัวเรือนจำนวน180คนเป็น1ใน11ศูนย์อพยพอำเภอเมืองยะโสธรในพื้นที่5ตำบลที่ประกอบไปด้วยตำบลขุมเงินค้อเหนือเขื่องคำตาดทองและตำบลในเมืองมีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น329ครัวเรือนจำนวน792คนในแต่ละศูนย์ก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยช่วยเหลือและมีโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับชาวบ้านภายในศูนย์อพยพต่างบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ20ปีแม้ว่าจะคุ้นชินกับสภาพปัญหาแต่ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขอย่างยั่งยืนและต้องการเยียวยาหลังน้ำลดทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงชาวบ้านกันดูครับว่าเขาพูดว่ายังไงกันบ้างครับสันนิวาสีดำก็ต้องสู้แต่เพียงที่เราไปได้มาได้แต่บางที่ว่าความช่วยเหลือที่หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยนี้มันก็พอประทังไปได้มันถึงเราไม่ใช้ชีวิตประจำเหมือนที่เราเคยใช้นี่นะแต่มันก็ยังดีกว่าที่ว่าเรายังมีลมหายใจอยู่เนาะถ้ำแจ่วไทยเขาก็เป็นคือกันมันเป็นแต่เฮาเนี่ยมันไหลลงมาทั้งลุมเป็นบ้านเฮาก็เป็นคนทั้งลุมคล้ายๆยะโสอุบลแบบนี้น้ํามันไหลลงมาเฮาก็ต้องทําใจเอาด้านนายนิกรสุขใสผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานสถานการณ์น้ําล่าสุดของจังหวัดที่ขณะนี้ลดลงต่อเนื่องคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันจะเสนอขออนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบอีก3โครงการคือโครงการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำชีแห่งที่2งบประมาณ400ล้านบาทโครงการก่อสร้างคันพนังกั้นน้ำลำเซบายบ้านเชียงเพ็งบ้านโนนตูม20ล้านบาทและโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองไข่นุ่นเพื่อระบายน้ำจากลำน้ำยังก่อนลงสู่แม่น้ำชี15ล้านบาทหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติไปแล้ว3โครงการมั่นใจว่าหากดำเนินการได้ทั้งหมดจังหวัดยะโสธรและใกล้เคียงจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อีกครับยะโสธรเรามีเขื่อนริมตลิ่งซึ่งป้องกันได้บางส่วนเรามีบิ๊กแบ็กกันแล้วมีคันดินลูกรังมากันชั่วคราวไว้น้ำท่วมหมดท่วมบิ๊กแบ็กจากของเราเนี่ยมองไม่เห็นนะวันนี้ก็จะพาท่านนายกขบวนของท่านนายกและรัฐมนตรีคณะไปดูตรงจุดน้ำท่วมตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่เราเคยของบประมาณในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเมืองยะโสธรในคราวประชุมครม.เมื่อปี2561ครม.สัญจรที่อยู่บนราชธานีซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับอนุมัติแล้วอยู่ในแผนแต่ว่ายังไม่รับจัดสรรงบประมาณก็จะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างการเดินทางจากสนามบินท่าอากาศยานท่าอากาศยานทหารกองบิน21อำเภอเมืองอุบลราชธานีมายังวัดกลางศรีไตรภูมินายกรัฐมนตรีได้ใช้ช่วงเวลาในการนั่งรถนะครับตรวจปัญหาอุทกภัยริมแม่น้ำชีก่อนมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพครับผู้ชมครับขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงที่วัดกลางศรีไตรภูมิแล้วนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีหลังจากรับฟังการรายงานจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านพี่น้องประชาชนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรและมาตรการให้การช่วยเหลือเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ผู้ชมลองไปดูภาพบรรยากาศสดๆกันดูครับไม่มีแล้วบ้านนี้ก็ต้องค่อยๆทำไปแผนงานโครงการที่ผ่านมาเนี่ย5ปีเนี่ยนะทำไปหมื่นกว่าโครงการแล้วนะในพื้นที่ทุกพื้นที่นะตรงพื้นที่เราก็มีที่ยะโสธรขอนแก่นเนี่ยภาคอีสานใต้มีเป็นพันโครงการแต่มันตรงนั้นมันได้ผลไอ้ตรงนี้ทำไปแล้วปรากฏว่าฝนลงมาพังหมดนั่นแหละคือปัญหาของเราเข้าใจไหมเนี่ยคือธรรมชาติใช่ไหมจ๊ะโอเคนะครับก็วันนี้ยินดีที่มาเยี่ยมพวกเราและอย่างที่บอกแล้วนายกในระดับไทยใครไม่ได้แต่จะทำให้ได้เข้าใจไหมด้วยความมือระหว่างเราขอบคุณทุกคนนะจ๊ะระมัดระวังสาธารณสุขเลยนะอะไรลูกอะไรน้ำกัดเท้า
เดินลุยน้ำทุกวันนะครับแล้วอันที่สองงูเยี่ยวเยี่ยวขออันที่สามโรคหวัดโรคอะไรพวกนี้ผมไม่ห่วงนะเออไม่ใช่นอนอยู่เทศแล้วมันจะไปเมื่อไหร่ผมก็ห่วงพวกเราทุกวันนะทุกวันทุกคืนนะตอนฝนไม่ตกก็สวดมนต์ให้ฝนตกอ่ะตอนนี้ผมฝนตกน้ำท่วมผมต้องสวดให้ฝนหยุดตกอีกละนี่ละฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการพูดคุยกับชาวบ้านแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินลงไปพบปะเป็นการส่วนตัวทั้งชาวบ้านที่มารอและก็ชาวบ้านที่มาพักอยู่ที่ศูนย์นะครับหลังจากที่น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่2ประเด็นหลักๆที่สรุปได้หลังจากนายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับคือ1การช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมเป็นอย่างไรและ2พื้นที่การเกษตรนั้นจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างไรครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ยโสธรครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ